ดูบรรยากาศตลาดหุ้นเช้านี้นะเมื่อสักครู่ผมยังสนทนากับพี่สุภชัยว่าเอเชียเสียงแตกนะดูเหมือนจะเป็นเรื่องของประเด็นใครประเด็นมันนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราดูแนวโน้มยังเป็นบวกต่อเนื่องไหมสำหรับเช้าวันนี้ครับผมก็วันนี้เรายังมองว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังมีโอกาสของการรีบาวด์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอัพไซด์เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะนะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของข่าวการออกไทย ESG ออกมาแล้วนะครับรวมถึงข่าวการกระตุ้นตัวตลาดทุนเนี่ยออกมาไประดับหนึ่งแล้วนะฮะรวมถึงตัวอัพติกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็รับรู้ไประดับหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นเรามองว่าindex ขึ้นได้ครับแต่ว่าให้ระมัดระวังนะถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปบริเวณสัก1330เนี่ยอาจจะมีจังหวะของการย่อลงได้นะครับก็ให้ระมัดระวังในส่วนของแนวต้านบริเวณแนวนั้นนะครับส่วนถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยยังผมยังมองว่าเออยังมีโอกาสของการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์เมื่อคืนนี้ของฝั่งสหรัฐเนี่ยเออมันรู้สึกว่าเริ่มนิ่งๆแล้วนะประมาณสัก4.2-4.3ประมาณนี้เริ่มนิ่งๆแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้ตัวแคทไลท์ว่าตัวเฟดเนี่ยจะยังคงดอกเบี้ยระดับสูงเลยตรงนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มเบาลงนะซึ่งน่าจะช่วยทำให้ตัวฟันโฟของต่างชาติเนี่ยน่าจะมีการชะลอการขายได้นะครับเอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้ถ้าหันกลับมาบ้านเราเนี่ยโอเคเรามันมีประเด็นตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องของTSGโฉมใหม่แล้วก็มีการส่งสัญญาณเรื่องของวายุพัก3ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณจะเชื่อมองยังไงฮะกรณีของ TESG เนี่ยมันกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้ามีวายุพัก3เข้ามาอีกเนี่ยตลาดจะรับรู้ตรงนี้ยังไงดีครับครับผมต้องบอกว่าทั้ง2อันเนี่ยถือว่าเป็นข่าวบวกทั้งคู่เลยนะครับเนื่องจากว่าตัว TESG เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเราคาดการณ์ว่าเนี่ยในส่วนของตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามาช่วยหมุนในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 ล้านนะฮะอันนี้เรียกว่าต่อปีนะแต่ว่าปีนี้มันครึ่งปีเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 นะฮะ 35,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าปีหน้านะเค้ามี3ปีใช่มั้ยฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราคาดหวังว่าจะได้ประมาณสัก 70,000 ล้านต่อปีนะเพราะนั้นปีนี้อาจจะเป็น 35,000 แต่ว่าปีถัดไปน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 นะครับส่วนแน่นอนครับกองทุนวายุพักเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าเท่าที่เห็นจากตัวเลขมาเนี่ย 500,000 ล้านนะถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวหุ้นนะหรือว่าภาวะตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นกันในช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยเวลาไหลออกปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีภาพของการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องเลยนะซึ่งถ้ามีเม็ดเงินจากกองนี้เข้ามาผมเชื่อว่าการปรับตัวลงของบ้านเราเนี่ยน่าจะมีดาวไซด์ที่จำกัดละนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจบ้านเราฟื้นตัวได้จริงนะตามที่ทางรัฐบาลคาดหวังเนี่ยก็น่าที่จะทำให้มีอัพไซด์ในการดีดตัวขึ้นด้วยนะครับครับข่าวเหล่านี้นี่จะทำให้เกิดการ cover short ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ไหมคุณชยศตัว cover short เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นดูรายตัวดีกว่านะครับเพราะว่าบางหุ้นเนี่ยบางหุ้นที่โดนช็อตลงมาเนี่ยต้องเรียนว่าบางตัวก็พื้นฐานอาจจะ yeah, ไม่ได้ดีมากพวกลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในประเด็นของการ cover short นะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นดีๆนะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวก่อนหน้าเนี่ยของทางกรุงศรีที่มีแนะนำไปนะอย่างเช่น CPO นะครับอย่างเช่นGPSC นะครับ Bgrim อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือ AOT ก็ตามพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยถือว่าเป็นหุ้นที่ใช้ได้นะครับเป็นเป้าหมายในการ cover short ได้นะครับก็คือพื้นฐานดีก่อนหน้านี้ถูกช็อตมาเยอะแต่ด้วยกองทุนที่จะออกมาเป็นการรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยรวมเนี่ยก็อาจจะมีแรง cover short เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพวกขาช็อตในลักษณะนั้นใช่ครับใช่ครับคือเราจะไปมองภาพรวมไม่ได้นะว่าแบบเอ๊ะตัวนี้โดนช็อตลงมาเยอะๆแต่ว่าเราต้องไปดูด้วยว่าพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นน่ะเป็นยังไงด้วยนะครับที่ถามคุณชยศอย่างงี้ฮะคือวันนี้ในแง่ของการเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ได้คืนมาบางส่วนนะทั้งกรณีของการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาเป็นคดีใหญ่คดีสตาร์คตรงนั้นได้ความเชื่อมั่นมาระดับ1นะฮะมีเรื่องของกองทุน TESG มีวายุพัก3แล้วก็มีเรื่องของอัพทิกรูรวมถึงมาตรการอื่นๆที่จะตามมาอ่ะตรงเนี้ยแน่นอนฮะมันก็ได้ขาหนึ่งละแต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานของเรา
มันมีแนวโน้มทิศทางที่จะดีขึ้นหรือว่าเติบโตได้มากกว่านี้ไหมครับผมก็ต้องเรียนว่าถ้าถามความเชื่อมั่นผมเชื่อว่านักทุนเริ่มเชื่อมั่นขึ้นนะฮะก็คือเราเห็นจากยอดของทางด้านรายย่อยนะฮะที่ซื้อเข้ามาเลยนะต่อเนื่องประมาณ1อาทิตย์ละนะครับแต่ว่าดูแล้วฝั่งที่ยังไม่เชื่อเนี่ยเหมือนจะเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยเป็นฝั่งขายมาตลอดนะดูฝรั่งเขายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าแน่นอนแหละนะคือพวกเนี้ยมันเป็นข่าวสารที่ภายในเรามักจะแอคชั่นได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าทางของฝรั่งเนี่ยอาจจะมองเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะช่วงนี้เราก็อาจจะยังต้องไปแก้ไขในเรื่องของตัว GDP บ้านเราเนาะที่ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำตัวนั้นเป็นตัวปัญหาหลักนะที่ทำให้ฝรั่งยังไม่ค่อยชอบบ้านเรานะฮะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยไอ้พวกมาตรการต่างๆออกมาไม่ว่าจะกองทุนไม่ว่าจะเป็นอัพติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วจะทำให้ตัวดัชนีหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหดีดตัวขึ้นไปเลยแบบเป็นขาขึ้นเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้มองขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้มองขนาดนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าในส่วนของตลาดทุนเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะเวลามันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องล้อไปกับเศรษฐกิจคือต้องภาพใหญ่เนี่ยมันยังโตก่อนนะครับก็คือ GDP บ้านเราเนี่ยมันควรจะต้องโตก่อนนะครับแล้วในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยมันถึงมุมมองในเศรษฐกิจดีนะตัวหุ้นมันถึงจะวิ่งขึ้นไปได้นะเพราะนั้นผมเชื่อว่าตัวมาตรการเนี้ยกระตุ้นได้นะครับแต่ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่กระเตื้องขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวพวกนี้อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นตอบโจทย์เลยก็คือมอง GDP เป็นหลักครับว่าโตไหมนะครับถ้ายังไม่โตผมเชื่อว่าไอ้ตัวฟันโฟก็อาจจะยังไม่ได้ไหลเข้ามาในช่วงถัดไปซึ่งก็จะทำให้ภาวะตลาดนี้อาจจะไม่ได้เด้งขึ้นไปแรงๆเหมือนที่เราคาดหวังกันไว้นะครับคือเหมือนกับโรคไมเกรนมันยังอยู่แต่ก็แค่กินยาแก้คือตอนนี้ได้ยาแก้ปวดไปเป็นครั้งคราวในลักษณะประมาณนั้นครับคือแก้ไขถูกจุดละนะเพียงแต่ว่าทีนี้คงต้องไปดูว่าโอเคแหละภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านคุณเนี่ยดีไหมถ้าบ้านคุณดีผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราดีตัวเป็นรอบใหม่แน่นอนนะครับครับนะครับแม่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ฮะคุณชัยยศครับในเชิงของการเก็งกำไรหรือว่าอาจจะในแง่ล้อไปกับทีมในช่วงระหว่างนี้นะฮะมีหุ้นตัวไหนอย่างไรไหมฮะที่จะล้อไปกับทีมช่วงนี้ฮะครับผมก็วันนี้เนี่ยคงจะเป็นในส่วนของตัว Gas Energy นะครับอันนี้แน่นอนนะข่าวเรื่องของตัวจับมือกับ Google ทํา Data Center นะฮะแล้วก็ตัว PDP อันใหม่เนี่ยนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ได้ประโยชน์เพราะนั้นเยอะเลยนะครับก็แนะนำซื้อนะครับตามพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่45.50 บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว Advance นะครับ Advance เนี่ยต้องบอกว่าเราทำพรีวิวงบออกมานะครับในช่วงในไตรมาส2นะครับก็เราทำไว้ประมาณสัก 8,600 นะครับก็โตขึ้นทั้ง Q1 Q year on year นะครับจากเรื่องของตัว ARPU ที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวเงินปันผลครึ่งปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไตรมาส2แล้วนะพอเขาประกาศงบปุ๊บเนี่ยเขาจะประกาศเงินปันผลครึ่งปีมาด้วยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าราคาตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดึงดูดนะครับในการที่จะทยอยเข้าลงทุนได้นะสำหรับตัวแอดวานก็แนะนำซื้อครับราคาพื้นฐานที่275 บาทนะครับนะครับครับเอาแล้วพี่ชยศวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ชยศครับขอบคุณครับอาร์ตยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชยศ ชีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับ